รุนแรงระดับ3นะครับไต้ฝุ่นเรกิมากอซ่ามาแบบคู่นะครับกำลังถล่มจีนไต้หวันและก็ญี่ปุ่นนะครับทำให้ญี่ปุ่นจีนไต้หวันนะครับลุ้นระทึกกำลังเผชิญกับไต้ฝุ่นรุนแรงแบบแพ็คคู่นะครับโดยพายุ2ลูกนี้กำลังก่อตัวขึ้นเป็นเรกิมาและกอซ่าทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในเวลาไล่เรียงกันอีกทั้งยังมีทิศทางเคลื่อนตัวของพายุคล้ายคลึงกันด้วยนะครับพายุไต้ฝุ่นเรกิมาซึ่งทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นรุนแรงเท่ากับเฮอริเคนระดับ4กำลังมุ่งหน้าถล่มไต้หวันทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมทั้งภาคตะวันออกของจีนซึ่งรวมถึงนครเซี่ยงไฮ้ที่เป็นสถานที่ของจีนที่มีประชากรโดยหลังจากไต้ฝุ่นเรกิมาพัดผ่านเกาะริงจีภาคใต้ของญี่ปุ่นแล้วพายุจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีความเร็วลมผ่านศูนย์กลาง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุนั้นยังไม่แน่นอน